ไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงภายในพระชน16ปีเมื่อมีพระชนได้16ปีเป็นผู้ทรงพระรูปโฉมอันอุดมพระองค์ทรงคิดว่าเราจะเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาจึงทูลถามพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดาทรัพย์อะไรอะไรที่พระมารดาได้มามีบ้างหรือไม่ฉันจะค้าขายให้ทรัพย์เกิดขึ้นแล้วจะเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาพระนางกลับตอบว่าลูกรักแม่ไม่ได้มามือเปล่าสิ่งอันเป็นแก่นสารของเรามีอยู่สามอย่างคือแก้วมณีแก้วมุกดาแก้ววิเชียรในสามอย่างนั้นแต่ละอย่างพ่อจะเป็นกำลังเอาราชสมบัติได้พ่อจงรับแก้วสามอย่างนั้นคิดอ่านเอาราชสมบัติเถิดอย่าทำการค้าขายเลยพระกุมารทูลว่าข้าจะพระมารดาขอพระมารดาจงประทานทรัพย์นั้นกึ่งหนึ่งแก่หม่อมฉันจะไปเมืองสุวรรณภูมินำทรัพย์เป็นอันมากมาและเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาทูลดังนี้แล้วให้พระมารดาประทานทรัพย์กึ่งหนึ่งจำหน่ายออกเป็นสินค้าแล้วให้ขนขึ้นเรือพร้อมกับพวกพาณิชย์ที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วกลับมาถวายบังคมลาพระมารดาทูลว่าข้าจะพระมารดาหม่อมฉันจักไปเมืองสุวรรณภูมิพระนางตรัสห้ามว่าลูกรักชื่อว่ามหาสมุทรสำเร็จประโยชน์น้อยมีอันตรายมากอย่าไปเลยทรัพย์ของพ่อมีมากพอประโยชน์เอาราชสมบัติแล้วพระกุมารทูลว่าหม่อมฉันจะไปแท้จริงทูลลาพระมารดาถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วออกไปขึ้นเรือในวันนั้นได้เกิดพระโรคขึ้นในพระสรีระของพระโปลชนกราชบรรทมแล้วเสด็จลุกขึ้นอีกไม่ได้พาณิชย์ประมาณ700คนขึ้นสู่เรือเรือแล่นไปได้700โยชน์ใช้เวลา7วันเรือแล่นด้วยกำลังคลื่นที่ร้ายกาจไม่อาจทรงตัวอยู่ได้คันกระดานก็แตกด้วยกำลังคลื่นน้ำเข้ามาแต่ที่นั้นๆเรือก็จมลงในกลางมหาสมุทรมหาชนกลัวมรณะภัยร้องไห้คร่ำครวญกราบไหว้เทวดาทั้งหลายแต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวญไม่ไหว้เทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจมจึงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มท้องแล้วชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มทรงนุ่งให้มั่นยืนเกาะเสากระโดงขึ้นยอดเสากระโดงเวลาเรือจม
าชนเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าน้ำโดยรอบมีสีเหมือนโลหิตพระมหาสัตว์เสด็จไปทรงยืนที่ยอดเสากระโดงทรงกำหนดทิศว่าเมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดเสากระโดงล่วงพ้นฝูงปลาและเต่าไปตกในที่สุดอิสระหนึ่ง70 เมตรเพราะพระองค์มีพระกำลังมากชนกราชได้สวรรคตในวันนั้นเหมือนกันจำเดิมแต่นั้นพระมหาสัตว์เป็นไปอยู่ในคลื่นซึ่งมีสีดังแก้วมณีเหมือนท่อนต้นกล้วยทองข้ามมหาสมุทรด้วยกำลังพระพาหาพระมหาสัตว์ทรงว่ายข้ามมหาสมุทรอยู่7 วันเหมือนว่ายข้ามวันเดียวพระองค์ทรงสังเกตเวลานั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถจึงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำเค็มทรงสมาทานอุโบสถศีลในการนั้นเท้าโลกกบาลทั้ง4มอบให้เทพธิดาชื่อมณีเมขลาเป็นผู้ดูแลรักษาสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณมีบำรุงมารดาเป็นต้นเป็นผู้ไม่สมควรจะตายในมหาสมุทรนางมณีเมขลามิได้ตรวจตรามหาสมุทรเป็นเวลา7 วันเล่ากันว่านางเสวยทิพยสมบัติเพลินก็เผลอสติมิได้ตรวจตราบางอาจารย์กล่าวว่านางเทพธิดาไปเทพสมาคมเสียนางคิดได้ว่าวันนี้เป็นวันที่7ที่เราไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทรมีเหตุอะไรบ้างหนอเมื่อนางตรวจดูก็เห็นพระมหาสัตว์จึงคิดว่าถ้ามหาชนกกุมารจักตายในมหาสมุทรเราจักไม่ได้เข้าเทวสมาคมคิดชะนี้แล้วตกแต่งสรีระสถิตอยู่ในอากาศไม่ไกลพระมหาสัตว์เมื่อจะทดลองพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาแรกว่านี้ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหะพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นักหนาครั้งนั้นพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าเราว่ายข้ามมหาสมุทรมาได้7 วันเช้าวันนี้ไม่เคยเห็นเพื่อน2ของเราเลยนี่ใครหนอมาพูดกับเราเมื่อแลเป็น